เพิ่งรายงานข่าวจับคนร้ายที่ฆ่าปาดคอสาวสวยโคราชโดยบอกว่าเอาเงินไปซื้อเบียร์1ลังพร้อมกับกับแก้มไปบาดๆนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามข่าวไปบ้างมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับกับน้องสาวคุณลุงก็อายุ60กว่าและน้องสาวอายุ50กว่าเป็นเจ้าของร้านขายของชำนึกภาพออกไหมฮะคือเป็นลักษณะของห้องแถวแล้วก็มีอยู่ล็อกหนึ่งคุณลุงเปิดเป็นร้านขายของชำคุณลุงก็เป็นอัมพฤกษ์ด้วยนะฮะปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาพยายามจะชิงทรัพย์แต่คุณลุงกับน้องสาวพยายามจะต่อสู้ปรากฏว่าไอ้นี่ชั่วมากเอามีดมาด้วยกระหน่ำแทงคุณลุงซึ่งเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์แบบไม่ยั้ง10กว่าแผลจุดสำคัญแทงก็ที่นี่แทงก็ที่นี่แล้วราวนมซ้ายขวาแล้วก็ตามตัว10กว่าแผลน้องสาวพยายามเข้าไปช่วยพี่ชายปรากฏว่าถูกแทง2แผลสุดท้ายคุณลุงเสียชีวิตขณะที่น้องสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนไอ้ชั่วเนี่ยก็ขับรถหลบหนีไปล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตำรวจที่จังหวัดระยองสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แล้วนะครับผมก็รีบเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบมีการจับกุมตัวได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปค้นของกลางโดยมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จะได้แถลงข่าวให้ได้รับทราบต่อไปอาจจะแถลงเย็นนี้เลยหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะขณะที่นางสมศรีพลกุลอายุ61ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เดินทางไปรับศพของสามีที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองเพื่อ นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดเกาะลอยโดยบอกนะครับว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้เนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยมีความโหดเหี้ยมอมหิตมากครอบครัวไม่เคยมีเรื่องกับใครส่วนประเด็นที่คนร้ายทำร้ายสามีจนเสียชีวิตเข้าใจว่าสามีเนี่ยไม่ยอมให้ทรัพย์สินแต่โดยดีจึงทำให้คนร้ายเนี่ยก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคดีนี้ที่จังหวัดระยองเนี่ยผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณลุงยุทธพงศ์อายุ62ปีชาวบ้านขายของชำนะฮะวันหนึ่งจะได้สักกี่บาทเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีกำไรเนี่ยก็พงเดือนชนเดือนไปปรากฏว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยนะครับได้เงินไปทั้งหมดเนี่ย 4,000 บาทคงรื้อค้นในแกะอะไรแบบเนี้ยใน 4,000 บาทแต่กระหน่ำแทงเนี่ยนะฮะ10กว่าแผลน้องสาวมาช่วยพี่ชายโดนไปอีก2ไอ้นี่มันไม่ใช่คนนะครับนะมันก็เป็นกรณีเดียวกับเหตุการณ์ที่โคราชนั่นถึงขนาดปาดคอเลยนะครับแล้วก็เอาเงินไปซื้อเบียร์ดูจากสภาพไอ้หมอนี่แล้วเนี่ยก็คงไม่ต่างกันคนร้ายที่ก่อเหตุที่โคราชเป็นช่างแอร์ไอ้นี่ไม่รู้ว่าเป็นช่างอะไรอีกสังคมสมัยนี้น่ากลัวนะครับแค่ฉกชิงวิ่งราวกันได้เงินกันหลักร้อยได้เงินกันหลักพันเนี่ยถึงกับฆ่ากันให้ตายนะครับถึงกับฆ่ากันให้ตายผมไม่อยากจะไปพูดในลักษณะที่ว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วยอมมันไปจริงๆเราก็ไม่ควรยอมเพราะมันไม่ใช่เพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิ์เราเราไม่ควรยอมให้กับคนเร็วๆแบบนี้แต่ก็นั่นแหละครับด้านหนึ่งก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดทรัพย์สินเสียไปหาใหม่วันไหนก็ได้มันอาจจะยากเย็นแสนเข็ญในยุคนี้สำหรับการหาเงินสักบาทนึงนะครับแต่เห็นสองเหตุการณ์นี้แล้วเดี๋ยวนี้ปล้นชิงกันเอาถึงตายนะครับและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอมหิตไม่สนดีเลวอะไรทั้งนั้นเลยกับอีกแค่เงินเนี่ยนะแล้วเงินที่เอาไปใช้เนี่ยที่โคราชก็ไปซื้อเบียร์กับแกรมไอ้นี่จะเอาไปซื้ออะไรเดี๋ยวรอตำรวจติดตามการแถลงข่าวนะครับแต่จับได้แล้วล่ะและชื่นชมตำรวจครับทำงานรวดเร็วมากๆเป็นสองข่าวที่น่าเศร้าเลยนะครับสำหรับการเปิดสัปดาห์ใหม่ออกมานะครับ